ไม่น่าเชื่อเลยครับว่า27ปีที่แล้วผมเห็นคุณเทพชาวหย่องและคุณกิติสิงหาปัตเปิดข่าววันแรกของ ITV วันนี้เรามานั่งรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมเชื่อว่าข่าวคราวที่เกี่ยวกับ ITV นั้นมีมุมการเมืองมีมุมที่เอาไปเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของคนบางกลุ่มแต่เมื่อ ITV ได้รับการกล่าวขวัญอย่างกว้างขวางมีคนถามผมครับว่ามันคืออะไรบางคนบอกตามข่าวมาตั้งแต่ ITV ยุคแรกบางคนบอกตามตอนกลางๆบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่เคยเห็นข่าว ITV เลยมันคืออะไรอย่างไรทำไมจึงกลายเป็นข่าวคราวและทำไมจึงมาโยงกับการเมืองได้ผมจะคิดว่าสำหรับนักข่าวสำหรับคนที่ติดตามข่าวก็ควรจะได้รับรู้ครับว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยมีทีวีเสรีทีวีที่ประกาศตนว่าเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากทั้งอิทธิพลทุนอิทธิพลการเมืองและจะตอบสนองความต้องการของประชาชนคำว่าข่าวทุกจังหวะเต้นของหัวใจคำว่าทีวีเสรีคืออะไรดังนั้นวันนี้เรากลับมานั่งรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะอธิบายคำว่า ITV จากมุมมองของนักข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเลยครับคุณกิติสิงหาปัตคุณเทพชาย่องคุณก่อเขตจันทร์เทเลศลักษณ์ครับทั้ง3ท่านนี้ต้องเรียกว่าเป็นอดีต ITV รวมทั้งผมด้วยใช่ครับวันนี้อ่านข่าว ITV ในช่อง3ก็ดีในไทย PBS ก็ดีแล้วก็เห็นเกือบทุกช่องเนี่ยใช่ครับแล้วก็เราเห็นหน้าตาของคนที่อ่านข่าว ITV นี่คืออดีต ITV ทั้งนั้นเลยนะคุณกิตินะใช่ครับจริงนี่เป็นครั้งแรกในรอบ27ปีนะที่ผมมานั่งคุณเทพชัยหลังจากวันเขาด้วยกันแล้วไม่เคยมานั่งแบบนี้นะครับจริงหรือเปล่าทุกเวททุกไม่เคยมานั่งอย่างนี้นะครับแล้วเชื่อไหมว่าวันที่อ่านข่าวด้วยกันครั้งแรกเนี่ยมันเกิดจากความจำเป็นนะใช่ครับใช่ไหมเพราะว่าเราพยายามจะหาคนที่หน้าตาดีๆนะมาอ่านข่าวไม่ว่าหญิงหรือชายหน้าตาดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ก็เหลือเราสองคนนั่นแหละใช่ครับเรื่องจริงผมถูกชวนมาอยู่ไอทีวีเนี่ยไม่ได้ชวนมาอ่านข่าวคุณเทพชัยจำได้คุณเทพชัยเป็นคนชวนผมมาอยู่เบื้องหลังมาคุมการผลิตข่าวมาทำเป็นฝ่ายที่จะดูแลการผลิตข่าวทั้งหมดแต่ว่าพอถึงจะเปิดจริงๆเนี่ยผมบอกความลับให้ก็ได้ผมมาไปนั่งคิดอยู่ว่าอ่านข่าวตอนทุ่มหนึ่งคู่หนึ่งอ่ะควรจะเป็นใครครับก็นั่งคิดปรึกษาประชุมกันหลายรอบใช่ไหมผู้ชายคู่ผู้หญิงดีไหมผู้ชายทั้งคู่ดีไหมผู้หญิงทั้งคู่ดีไหมถกกันอยู่หลายวันเพราะว่ามันจะต้องออกมาปั๊บเนี่ยมันต้องเป็นข่าวในลักษณะที่เราอยากจะเห็นเพราะว่าตอนนั้นมี3 5 7 9 11ใช่ป่ะใช่ครับแล้วแต่ละคนส่วนใหญ่เนี่ยพิธีกรหลักก็จะเป็นสาวสวย อดีตนางงามคนที่มีหน้าตาดีอ่ะครับเอ๊ะของเราบอกว่าเราขายหน้าตาไม่ได้เว้ยมองซ้ายมองขวามันไม่มีเว้ย ก็เลยเอาความน่าเชื่อถือครับเอาความเก๋าประสบการณ์ด้านข่าวท้ายที่สุดมาเคาะกันตรงนี้แล้วก็เลยมาคุยกันว่า2คนไหวไหมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเราไม่เคยผมไม่เคยอ่านข่าวมาก่อนผมเนี่ยไหวเพราะว่าผมคิดว่าผมถูกเลือกเพราะผมเคยอ่านข่าวมาเพราะนั้นคิดว่านะแต่คุณเทพชัยไม่เคยอ่านไม่เคยแต่ว่าก็มันไม่มีใครก็เลยคิดว่าผมเข้าใจว่าตอนนั้นเหมือนเหตุผลที่ผมได้ยินมาว่าทุกช่องมันเป็นหญิงชายหญิงชายเพราะฉะนั้นเราเปิดใหม่เนี่ยให้ไม่เหมือนคนอื่นก็คือถูกต้องชายชายใช่ใช่ไหมคุณก่อเขตตอนนั้นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับวันนั้นวุ่นวายมากนะครับแล้วก็เตรียมข่าวกันนอกจากผู้ประกาศข่าวที่ ITV เน้นว่าต้องหน้าตาใช่ไหมครับ ผู้ประกาศชายที่เน้นหน้าตาด้วยนะครับไม่ใช่ความสามารถอย่างเดียวผู้ประกาศหญิงนี่เอาความสามารถก่อนก็ได้ ผมจำได้ว่าผู้ประกาศหญิงใน ITV นี่โกรธมากเพราะว่าเราจะพูดเลยว่าหน้าตาไม่สำคัญครับ สำคัญที่ความสามารถสำคัญที่ต้องดูฉลาดครับผมใช้คำว่าดูหน้าจอต้องดูฉลาดผู้หญิงที่เป็นพิธีกรนักข่าวทั้งหลายโกรธมากทำไมอ่ะหนูไม่สวยหรือไง ทำไมไม่เน้นความสวยทำไมแปลว่าอะไรแปลว่าพวกหนูไม่สวยแล้วก็เอาอย่างอื่นเหรอ โอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยอ่ะตอนนั้นเนี่ย แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ยึดหลักนั้นใช่ไหมครับใช่ครับหลักของก็ความน่าเชื่อถือมากกว่า
แต่ว่าอยู่สักพักแหละมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันล้าเราก็อาวุโสใช่ไหมครับเราผู้ชายคู่ถึงมีผู้หญิงเข้ามาคู่ไม่ได้มีคุณนรกรคุณอะไรเข้ามาคู่สลับกันใช่ไหมแต่ที่สำคัญคือนโยบายเราตอนนั้นก็คือว่าผู้ประกาศไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายหน้าตาจะหล่อหรือสวยไม่สวยยังไงที่สำคัญคือต้องน่าเชื่อถือต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นผู้ประกาศข่าวในยุคนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องลงไปทำข่าวเองด้วยแล้วก็เพราะอย่างนั้นมันถึงสร้างความน่าเชื่อถือด้านข่าวใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องไปดูที่มาที่ไปของไอทีวีมันเกิดจากเหตุการณ์พฤษภาธมินในช่วงนั้นถ้าคุณสุวิชัยคุณกิติคุณก่อเขตจำได้ก็คือทีวีทุกช่องสื่อที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทุกสื่อวิทยุทีวีมาอยู่ในมือของหน่วยงานของรัฐทั้งหมดเลยครับยิงการฆ่าการที่ถนนดำเนินก็ไม่รายงานข่าวหรือรายงานข่าวอีกด้านหนึ่งเลยนะครับพอเหตุการณ์นั้นจบลงไปก็มีเสียงเรียกร้องว่ามันจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีสถานีโทรทัศน์ที่เป็นเสรีจริงๆผมจำได้เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นที่ถนนราชดำเนินครับเราอยู่ในห้องข่าวตอนนั้นหนังสือพิมพ์ครับปรากฏว่าทีวีทุกช่องเลยนะออกพร้อมกันบอกว่าสถานการณ์ปกติขอให้ทุกคนกลับบ้านไม่มีอะไรแล้วเรียบร้อยแต่ว่าตอนนั้นมีโทรศัพท์มือถือใหม่ๆผมจำได้บางคนมีน้อยคนมากมีคนสองคนม็อบมือถือเกิดขึ้นเขาเรียกกันอย่างนั้นจำได้ไหมขึ้นในยุคนั้นแหละแต่พอโทรเข้ามานักข่าวเราโทรเข้ามาบอกมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทีวีออกข่าวนะเขายังยิงกันอยู่เลยนะเนี่ยเขาหนีกันหัวสุกหัวสุนเลยนะเราบอกเฮ้ยทำไมทีวีวิทยุทุกสถานีพอถูกสั่งใช่ไหมคุณกิติจันทร์ใช่ครับใช่ครับอันนั้นแหละเป็นต้นเหตุว่าต้องมีทีวีเสรีคือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลครับคือคนไทยส่วนหนึ่งรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการดู CNN กับ BBC นะช่วงนั้นนะใช่ไหมครับคนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราไม่จำเป็นต้องมีสื่อที่เสรีแบบนี้บ้างหรือนะครับเลยเป็นที่มาของการก่อตั้งไอทีวีครับยุคนายกรัฐมนตรีอนันต์ชัยชรชุนใช่ครับใช่ครับคือแนวคิดก็คือว่าถ้าหากประเทศชาติของเราสื่อไม่อิสระสื่อไม่สามารถรายงานความเป็นจริงกับประชาชนได้เนี่ยเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ฉะนั้นคุณอนันต์ก็เลยตั้งคุณมีชัยวีระเวทยะเป็นประธานกรรมการชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ใช่ไหมแต่การประมูลจริงๆมันเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยนะครับหลายปีหลังจากนั้นมานะครับฉะนั้นแนวทางที่เราเนี่ยความจริงเราอยู่เนชั่นเนี่ยนะเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ชนะประมูลอย่างที่คุณสรยุทธพูดนั่นแหละเสนอเงินตอบแทนน้อยไปผมเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับคุณชัยเพราะผมอยู่แปซิฟิกก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับคุณชัยเราอยู่กลุ่มเดียวกันเราแพ้แล้วประชุมกันโอ้เป็นเดือนๆนะก็อาจารย์สมเกียรติใช่ไหมครับร่างแผนเสนอแต่สุดท้ายแพ้ตรงเงินใช่พอฝ่ายกลุ่มที่นำโดยธนาคารไทยพาณิชย์ชนะเนี่ยเงื่อนไขมันมีว่าต้องเป็นข่าว 70% ครับทีนี้ยุ่งเลยสิเพราะว่าทีมที่ชนะเนี่ยไม่มีทีมที่จะทำข่าวส่วนใหญ่เป็นบันเทิงใช่ครับเขาก็เลยแล้วบังเอิญตอนนั้นมีหนึ่งในผู้ถือหุ้นเนี่ยอย่าลืมว่าเงื่อนไขสำคัญมากคือทุกบริษัทที่เข้ารวมกันต้องไม่ถือหุ้นไม่เกิน 10% เพื่อกระจายความเป็นเจ้าของเพื่อไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอิทธิพลเหนือการนำเสนอข้อนี้สำคัญเพราะตอนหลังมาเปลี่ยนเพราะกลายเป็นปัญหาต่อมาแต่ว่าเอาเฉพาะช่วงที่เราทำอยู่นั่นเนี่ยเมื่อแต่ละบริษัทที่ถือหุ้นนั้น 10% เนี่ยพอดีเจ้าหนึ่งถอนตัวก็เลยมาชวนผมจำได้ผมรับโทรศัพท์เองเลยบอกว่าอยากจะชวนเนชั่นมาถือหุ้น 10% แล้วมาช่วยทำข่าวด้วยตอนนั้นแหละครับที่เราเริ่มประชุมกันและผมก็ถามว่าใครอาสาไปบ้างในที่ประชุมเราทำหนังสือพิมพ์มาตลอดครับอยู่ๆบอกว่าต้องมาทำข่าวโทรทัศน์เราก็งงเหมือนกันทำยังไงครับคุณชัยบอกว่ามันทำเหมือนกันแหละเพียงแต่มันมีภาพด้วยไปก่อนเราก็เน้นว่าทีวีตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าข่าวเนี่ยเนื้อหาสาระน้อยมากข่าวทุ่มหนึ่งเนี่ย15 นาทีแรกส่วนใหญ่เป็นข่าวราชการวันนี้นายกทำอะไรรองนายกไปทำอะไรรัฐมนตรีเสร็จแล้วถึงจะมีข่าวที่ประชาชนสนใจนะมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทีวีทุกช่องครับฉะนั้นพอมาปั๊บเราเปลี่ยนยังไงล่ะจริงต้องย้อนไปนิดนึงว่าตอนที่เราเข้าไปในITVเนี่ยผู้ถือหุ้นคนอื่นๆไม่ได้เห็นชอบด้วยนะว่าเป็นสถานีข่าวนะ คุณสุชัยประกาศว่าจะเป็นสถานีข่าวเป็นไปได้ยังไงใครจะไปดูข่าวทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมครับเพราะเราได้แรงบันดาลใจจาก CNN BBC ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น
ก่อนที่จะออกเป็นไอทีวีอย่างที่มันเป็นอ่ะมันทะเลาะกันเยอะมากคุณใจจำได้ถึงขั้นต้องเขียนหนังสือแบบชี้ขัดชี้เขาเรียกว่าขีดเส้นตายให้กับผู้ถือหุ้นอื่นเลยนะว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ผมไม่อยู่แล้วกลับบ้านแล้วเราจะกลับไปทำหนังสือพิมพ์ของเราต่อละครับเพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่นี่เขาจะมาแนวบันเทิงไงใช่แล้วก็มองด้วยซ้ำไปว่า 70% ที่เป็นข่าวเนี่ยเราทำข่าวแบบบันเทิงด้วยใช่ไหมคือจริงชื่อบริษัทก็สยามอินโฟเทนเมนต์นะอินโฟเทนเมนต์สยามอินโฟเทนเมนต์ก็คือมีอินโฟเมชันบวกเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ผมจำได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ใช่ก็ทะเลาะกันเยอะนะเราฝ่ายข่าวยังใจตุ้มต่อมเลยมันจะไปรอดไหมเนี่ยแต่ว่าเราก็ยืนหยัดว่าเราต้องการเปลี่ยนเพราะว่าแนวคิดของการมีทีวีเสรีนั้นคือเรื่องข่าวสารข่าวสารต้องไหลเทอย่างเสรีและไม่มีการเซ็นเซอร์เพราะว่าทีวีตอนนั้นทุกช่องเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมถ้าไม่ใช่เป็นรัฐบาลตรงคือสำนักนายกกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นกองทัพบกใช่ไหมครับแล้วก็มีอสมท.อสมท.ซึ่งเวลานั้นไม่ได้เป็นบริษัทในตลาดแบบนี้โทรศัพท์กริ้งเดียวจากทำเนียบรัฐบาลหรือจากกระทรวงกลาโหมเนี่ยบอกว่าข่าวนี้หยุดนะไม่ออกนะก็หยุดหมดเลยนะครับฉะนั้นมีคนสั่งได้แนวคิดของการก่อตั้งไอทีวีนั่นคือต้องไม่มีอำนาจรัฐมาสั่งข่าวต้องเป็นข่าวที่ประชาชนพึงต้องการนั่นเป็นจุดเริ่มต้นใช่ครับฉะนั้นแนวคิดของคำว่าข่าวทีวีนั้นมันก็เลยเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนยังไงล่ะเริ่มจากชื่อของมันเลยคุณจะใช้จำได้ทำไมต้องถามว่าทำไมต้องชื่อไอทีวีผมจำได้ว่าในที่ประชุมของฝ่ายบริหารว่าเฮ้ยของเราทีวีมันช่องอะไรอ่ะมันต้องช่องเบอร์อะไรใช่ไหมต้องมีเลขเพราะมันสามเลขเก้าสิบเอ็ดนี่ของเราบอกว่า13ไหม15ไหมแล้วเราคุณสุชัยเป็นคนเสนอเองว่าไม่เอาเราไม่เอาเบอร์มันไม่จำเป็นต้องไปเดินตามช่องอื่นๆเราเป็นทีวีเสรีเพราะฉะนั้นไอ้คำที่มันสามารถจะสะท้อนภาพตรงนั้นได้ก็คือต้องมีชื่อที่มันสะท้อนจริงๆใช่ไหมครับก็ได้ชื่อตรงนี้มา Independent ก็คือเสรีใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องถกเถียงกันนาน แต่ผมเชื่อว่ามันก็สร้างความแปลกและก็ทำให้คนตื่นตัวขึ้นมามันอยู่ที่เนื้อหาแล้วตอนนี้ที่สำคัญคือเนื้อหาเนี่ยทำยังไงในเมื่อข่าวนั้นความหมายของข่าวเป็นอีกแบบนึงแต่ก่อนเราพยายามจะเอาความเป็นสื่อหนังสือพิมพ์สื่อที่ลึกสื่อที่วิจารณ์วิเคราะห์เจาะลึกและให้ฟังความทุกด้านเนี่ยเข้าไปเป็นภาพเป็นเสียงในจอทีวีตรงนี้ถือเป็นความท้าทายสูงมากคือข้อได้เปรียบของไอทีวีคุณสุชัยผมคิดว่าความที่เรามีสัดส่วนเนื้อหาสาระนะอาจจะไม่เรียกว่าข่าวโดยตรงเลยที่ 70% ครับมันทำให้เราสามารถที่จะดีไซน์รายการทั้งวันเนี่ย มันครอบคลุมทุกมิติของข่าวมีนิวส์ทอล์กใช่ครับมีรายการสืบสวนสอบสวนได้มีถอดรหัสใช่มีรายการข่าวได้มีรายการข่าวซึ่งเกาะติดจำนวนยาวได้เพราะฉะนั้นเวลาเรามีแบบนี้เนี่ยในหน้าจอสถานีช่องหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องโดดเด่นเพราะว่าหลายช่องนี่มีแค่ข่าวอาจจะตอนเที่ยงตอนค่ำตอนอะไรก็นิดเดียวก็จบแล้วแล้วก็ทั้งเหลือนี่เป็นรายการของเรามันมีรายการแบบนี้เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นผมว่าอาจจะเป็นจุดเด่นที่สุดของเราในช่วงนั้นนะครับว่าเรามีรายการแบบนี้มากที่สุดในบรรดาทุกช่องที่มี